อนพิธีเปิดโครงการก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับแต่ที่จะขาดไม่ได้นะครับก็เป็นการขอบคุณท่านประธานในพิธีครั้งหนึ่งและก็ปรบมือให้กับภาคีเครือข่ายของพวกเราครับเสียงปรบมือในการเพื่อก่อนเครื่องโครงการครับขอบคุณท่านที่ยังสูงครับลำดับขั้นตอนต่อไปครับเพื่อเป็นการรับมอบสิ่งของจากท่านผู้มีโครงการและคุณที่สนับสนุนโครงการของพวกเรานะครับซึ่งนโยบายของท่านผู้กับเน้นเรื่องวัตถุและก็การขับเคลื่อนเพื่อจัดมีตำรวจอุทธรณ์ร่วม30นะคะแล้วก็คณะทำงานทุกท่านคณะกรรมการโครงการชุมชนย่านยืนนะคะผู้ชนะยาวไปทุกท่านค่ะวันนี้นะคะที่ฉันได้มีโอกาสนะคะถือว่ามีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมท่านอีกครั้งหนึ่งเวลากันนะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะคะได้มีโอกาสนะคะมาร่วมประชุมกับคณะทำงานนะคะเรื่องนะคะที่ว่าดำเนินการยังไงชุมชนของเราถึงจะยั่งยืนนะคะที่เราหาแนวทางนะคะในการดำเนินงานกันอยู่นะคะคณะทำงานหลายท่านนะคะก็เสนองานแต่ละอย่างขึ้นมานะคะซึ่งท่านก็ประทับใจอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของที่ท่านท่านคุณเจ้าเสนอนะคะก็คือว่าวัดโรงเรียนที่เราจะทำเพื่องานไปด้วยกันนะคะว่าอยากยั่งยืนนะคะซึ่งก็ความอื่นนะคะก็ขออนุญาตทำรวมด้วยนะคะว่าดิฉันสนับสนุนเพราะอะไรก็ฝากโจทย์ให้ท่านทุกท่านนะครับช่วยร่วมกันคิดและแก้ไขปัญหาว่าความยั่งยืนมันคืออะไรนะครับในส่วนของผมนะครับก็คือการสื่อสารที่ดีและปลอดภัยการเก็บข้อมูลที่ดีการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนถ้าพี่น้องกล้าแจ้งการสื่อสารข้อมูลยาเสพติดที่ดีแล้วผมเชื่อมั่นว่านะครับทุกอย่างก็จะมีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องนะครับถ้าเรามีการสื่อสารที่ไม่ดีนะครับมันผิดเพี้ยนไปนะครับชื่อซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับสื่อสารออนไลน์นะครับสังคมโซเชียลเข้มแข็งมากผมจึงใช้จุดนี้นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับบัดนี้นะครับในเวลาเป็นเวลาสมควรแล้วครับผมขอกราบเรียนเชิญรักษาการราชการแทนนายอำเภอม่วง30ได้กล่าวเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบควบวงจรผมขอกราบเรียนเชิญครับ